และนี่คือของรางวัลสำหรับผู้ชนะในเกมนี้กับเมนูที่อร่อยจนวิญญาณหลุดออกจากร่างกับร้านพิซซ่าที่อร่อยติดท็อป5ที่อร่อยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นร้านจากไทยที่อยู่อันดับสูงที่สุดซะด้วยนี่คือร้านเพปพิน่าด้วยความพิถีพิถันในทุกๆถาดผ่านการอบร้อนด้วยเตาถ่านสดใหม่พร้อมเสิร์ฟเนื้อแป้งที่ทำเองแบบฉบับของตัวเองคัดสรรแล้วคัดสรรอีกพร้อมจะส่งหน้าเด็ดมาให้ผู้ชนะได้แสงออกจากปากอย่างเช่นหน้าเลอโคโรนาโหน่ากินว่ะที่เป็นส่วนผสมของสลัดร็อกเก็ตพาม่าแฮมชิ้นบ้มมะเขือเทศเชอรี่และบูราต้าชีสที่สดใหม่ลงตัวจนมีหยุดหายใจอะไรเนื้อเหรอโอ้ยดูดีอ่ะโอ้ชอบดีพร้อมเสิร์ฟเมนูอิตาเลียนสุดหรูมาถึง6เมนูแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้เกินใจจะอดทนงานนี้ใครอยากกินต้องชนะเท่านั้นนะครับและนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับอาหารอิตาลีจากร้านเปปปิโน่มายืนใกล้ๆได้มายืนใกล้ได้ไหนที่บอกว่าเราจะได้กินข้าวต้มมันเราได้กินพิซซ่าว่ะพี่เฮ้ยเราขอโทษกินด้วยได้ป่ะไม่ได้นี่อันนี้มีแต่พี่จ๋าผมบอกนะว่าผู้แพ้ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ทานไม่มีสิทธิ์พี่จ๋าไม่ได้และร้านนี้ว่าไม่ได้หาทานกันง่ายๆนะร้านนี้เขาติดระดับท็อป5เอเชียแปซิฟิกกับพี่คิดดูนี่ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ไม่ได้พี่นี่คือโคโรนาหอมมากอันนี้คือเดอะดูกและนี่คือเมนูชื่อร้านของเขาเลยเปปปิน่าดมสิโอ้ดูดีมากอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าสโกโยสโกโยที่หมอเอ่งทานไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือเฟตูฟัตเต้อินคาซาเหมือนทานเมืองนอกไงจำชื่อเมนูได้ไหมเฟตูฟัตเต้อินคาซาเออตรงหน้าพี่ฟอยนี่เป็นเดอะ BKK สลัดนี่อร่อยมากผมได้กลิ่นบาลซามิกมันหอมมากมันมีความเปรี้ยวๆเล็กๆได้กลิ่นปลาปลาสลิดบาลซามิกฮะไม่ใช่ปลาสลิดเฮ้ยใช่ห้ามนิดนึงอุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะกลิ่นดีเนาะโอ้โหไปทำทีเดียวไปทำชีสเยอะมากกินคำเดียวเพื่อนกันนะฟอยพิซซ่าจะไม่มีการเหนียวเลยเพราะว่าอย่างดีเอาจริงๆนะคือพูดตามตรงนี่คือแบบวางไว้ประมาณแบบ5นาทียังอร่อยอยู่เลยยังอร่อยเลยถ้าคิดดูไปกินที่ร้านโตๆจากเตาอร่อยกว่านี้ถูกต้องก็ท็อป5ระดับเอเชียแปซิฟิกก็คิดเอาแหละความอร่อยจะถึงขั้นไหนคือพิซซ่าเนี่ยแป้งเขาเนี่ยมันนุ่มแล้วมันหอมอุ่นๆนิดบวกกับมีชีสตรงกลางแล้วก็มีปาล์มแฮมมันทำให้มีความเค็มหอมกลมกล่อมรสชาติเนี้ยเหมือนผมนั่งอยู่ที่หอไอเฟลอิตาลีมันเวอร์ไวคุณอาหารมันเวอร์ไวอาจจะพูดถึงหอเอ็นเมืองพิซซ่าหอเมืองเอ็นเมืองพิซซ่าครับผมเขาถูกคัดสรรมาแล้วจริงมีที่สาขาไหนนะสาขาที่มีด้วยกัน4สาขามีสุขุมวิท33มีเซ็นทรัลแอมบาซีมีเซ็นทรัลพระราม3และเมกะบางนาโอ้ยต้องไปกิน